ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับ Last Day on Earth นะครับไม่ได้มีการเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook ของเขาเองนะครับทำให้เราได้เห็นถึงแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของระบบมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราเคยพูดมานานแล้วเนาะผู้พัฒนาก็บอกมาตลอดว่าเดี๋ยวมันจะมีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแรกที่ออกมานะครับหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ปล่อยไลฟ์มานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้แอบส่องเลยว่าไลฟ์ครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคเปิดเลยนี่นะครับเป็น Facebook Fanpage ของเขานะครับ Last Day on Earth เลยนะครับชื่อนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรพิสดารครับอันนี้ก็คือยังเป็นเหมือนทุกวันนี้นะฮะแอบส่องออฟฟิศของเขาไปด้วยเลยนะครับเป็นไงครับใครอยากไปสมัครเข้าบริษัทนี้ก็ต้องเก่งไม่อย่างใดอย่างหนึ่งฮะภาษาเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้หรือพวกวาดรูปเก่งๆนะครับนี่นายคนนี้เขากำลังวาดภาพอยู่นะฮะเดี๋ยวเดสก์ท็อปแป๊บนึงดูจากสภาพแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแผนที่ใหม่นะครับอันนี้ก็คือดราฟต์วาดภาพมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนที่ที่พังไปด้วยซอมบี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเซฟโซนหรือเปล่าเฮ้ยดูแล้วก็ตื่นเต้นล่ะแค่ดูก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะรู้แค่ว่ามันกำลังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับนี่ครับเขาก็สร้างเข้าไปในเกมเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเป็นดูไม่ออกอ่ะว่าเป็นอะไรดูไม่ออกเป็นเหมือนกับว่าอะไรอ่ะสิ่งก่อสร้างเหรอเป็นห้องเหรออะไรอย่างเงี้ยคือดูยากมากเลยอ่ะเดาไม่ออกครับแล้วก็วิดีโอที่เขาไลฟ์ก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ดูเธอคนนี้ครับเป็นไงครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นแมปใหม่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นส่วนไหนนะครับผมจินตนาการเอาเองว่าอันนี้เป็นส่วนที่เปิดไข่ไอ้นี่ลงไปหรือเปล่าไข่รหัสของบังเกอร์ A ลงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าแปลกดีนะครับดูดิก็น่าจะเป็นเหมือนชั้นใต้ดินอะไรอย่างงี้เนาะหรือไม่ก็บังเกอร์ที่อื่นมีเตียงนงเตียงนอนด้วยนะเห็นนะมีเตียงนอนด้วยนะครับมีวงมีไฟเปิดอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นบังเกอร์ทหารนั่นแหละมาหลบภัยกันอยู่ใต้ดินอะไรอย่างงี้กองก็จะสั่นไปไหนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนั่นอะไรนั่นอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงย้อนกลับไปดูแป๊บนึงครับเหมือนเห็นมีอะไรผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วนี่เฮ้ยหยุดดินะครับจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งอันเบลเริ่มเทิมเลยห้องกว้างมากนะครับห้องกว้างมากนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงครับเขาผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นการดีไซน์อ็อบเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเช่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรหม้อแปลงไฟฟ้าเหรอและนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับเขานั่งกำลังวาดอยู่โอ้ยอันนี้น่าสนใจซอมบี้ตัวใหม่นั่นเองนะครับดูลักษณะคล้ายมิวแทนใน Resident Evil เนาะในไบโอวาสาดมีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวรอเขาซูมออกมาก่อนนะครับเห็นแวบๆว่ามีตัวอื่นด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่มิวแทนนะครับนี่มีแบบว่าโอ้โหสองหัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เหมือนกับว่าเห็นเขาซูมออกมาไกลกว่านี้เดี๋ยวซูมออกมาหน่อยซิก็พอเดิมนะครับก็ใกล้ๆกับภาพที่ผมหยุดดูไว้เมื่อกี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีซอมบี้อีกหลายประเภทแน่นอนครับเพราะนั้นไอ้อ้วนอะไรเงี้ยตัวพ่นพิษอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ตัวที่น่ากลัวต่อไปแล้วครับจะมีตัวใหม่ๆมานะครับสวยอะนี่เป็นแค่อาร์ตเวิร์กนะยังไม่ได้เป็นตัวละครในเกมนะครับแค่เห็นก็ดีใจแล้วครับนี่คือบรรยากาศการทำงานนะครับใครอยากทำเกมเป็นนะฮะ1ภาษาอังกฤษต้องได้ครับผม2เขียนโปรแกรมหรือเลือกเอาระหว่างเขียนโปรแกรมกับดีไซน์นะครับใช้สมองคนละซีกันนะฮะอันนั้นเขากำลังสเก็ตอะไรอยู่นะก็คืออันเดิมใช่ไหมอันที่ผมบอกเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะน่าจะใช่นะครับตื่นเต้นน่ะรู้สึกบริษัทนี้จะอยู่ที่รัสเซียมั้งถ้าจะไม่ผิดมีงบให้ไปดูงานไหมจะไปเยี่ยมเยียนซะหน่อยวันนี้ถังน้ำมันถังน้ำมันนี้ก็มันไม่ดรอปแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้มันดรอปอยู่นะครับถังน้ำมันเนี่ย
มันดรอปอยู่ผมเก็บมาได้ประมาณ4อัน3อันแล้วมันก็ไม่ดรอปอีกเลยนะครับน่าจะเอาไว้ใช้ในการขับหมายถึงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของรถทั่วไปอะไรเงี้ยนะเราดูคนนี้ครับเราได้เห็นความคืบหน้าของตัวละครหญิงก็ทำใกล้เสร็จแล้วนี่ทำตัวละครหญิงใกล้เสร็จแล้วนะครับคือตัวละครหญิงเนี่ยมีข่าวออกมาตั้งนานแล้วใช่ป่ะเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับเป็นแบบ 2D อ่ะแต่นี้คือเป็นเวอร์ชันแบบเตรียมพร้อมนำไปใส่ในเกมแล้วนะครับก็มีผู้ชายด้วยนะครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวซูมมีซูมไหมมีซูมนะครับดูไม่ออกเลยเหมือนเป็นโต๊ะเครื่องมือหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย tools นะครับยุบยับยุเยะไปหมดเลยอ่ะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับนี่อ๋อไออันนี้เหมือนผมเคยเห็นมันเป็นพวกworkbench หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นเดี๋ยวดูดิเห็นว่ามีถังกงถังแก๊สด้วยนะครับมีสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นด้วยนะครับมีซูมไหมนี่ซูมชัดเลยครับเห็นชัดๆเลยครับว่าเป็นโต๊ะเครื่องมือนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนละประเภทกันในเกมไม่น่าจะยังมีโต๊ะนี้นะครับแล้วก็มีพวกถังกงถังแก๊สนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้น่าจะเป็นที่ทดลองเกี่ยวกับยาอะไรอย่างงี้นะครับน่าจะใช่นะก็ต้องจินตนาการกันต่อไปครับอันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อทำอาร์ตเวิร์กใหม่นะครับก็เป็นสาวๆนะครับโอ้นี่เป็นอาร์ตเวิร์กใหม่น่าจะเห็นในโหลดดิ้งสกีนเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะก็มีตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นของเล่นของที่ทำงานนี้แล้วก็น่าจะเห็นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็การไลฟ์นะครับของบริษัทนี้เนี่ยของเกมลัสเดลแล้วเนี่ยไม่นานแต่ว่าก็เห็นความเป็นไปได้เยอะหลายอย่างมากนะครับอย่างที่เขาบอกเรามาโดยตลอดว่าเดี๋ยวจะมีมัลติเพลเยอร์นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะมีเลทซิสเต็มนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่แต่พอเราเห็นความคืบหน้าแบบนี้ก็โอเครู้สึกดีและรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมีอะไรให้ทำอีกมากมายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พามาวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์ได้ไหมเนี่ยมาส่องแล้วกันนะครับว่าไลฟ์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับใครที่เลิกเล่นไปแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับมีอัปเดตเมื่อไหร่ผมทำคลิปอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ